สวัสดีค่ะช่องของอนุมาต้นไม้สวยพาทุกท่านมารู้จักต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่มีดอกสีสวยมากเลยค่ะเชิญรับชมค่ะดอกสีม่วงค่ะลักษณะของใบลักษณะของลำต้นจะเป็นไม้อ่อนลักษณะของใบค่ะลักษณะของยอดอันนี้ติดเมล็ดแล้วคงจะอยู่ข้างในนะคะบางคนเขาไปทำอาหารก็ได้นะคะบอกว่าผัดน้ำมันหอยนี่อร่อยมากเลยสำหรับต้นไม้ชนิดนี้นะคะก็คือต้นโสมไทยนั่นเองนะคะเขาจะชอบเอายอดไปผัดน้ำมันหอยหรือว่าเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกก็จะอร่อยมากเลยนะคะสรรพคุณก็จะเป็นพืชสมุนไพรของเรานี่แหละค่ะแต่การจะรับประทานสมุนไพรเพื่อที่จะรักษาโรคเราต้องได้รับคำแนะนำจากผู้รู้แพทย์ผู้ชำนาญก่อนนะคะถึงจะไปใช้รักษาได้บางคนเขาบอกว่าใช้รักษาโรคความดันเดอะไรนี่ต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของแพทย์นะคะสำหรับวันนี้ช่องของอ่อนอุมาต้นไม้สวยขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเป็นเพื่อนกันอยู่ทาง YouTube นะคะเราจะมีต้นไม้สวยๆงามๆมาฝากกันแบบนี้ทุกวันค่ะสวัสดีค่ะ